ควิดมีสิทธิ์ 30,000 ราย BCH วิภารักษาพุ่งจ้ะคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับจากการที่รายงานตัวเลขของโควิดณขณะนี้เนี่ยมันเป็นกราฟขาขึ้นแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณผู้ชมไปเล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกอพาร์ทเมนต์วันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันก็คล้ายๆกันเพราะมันมีกราฟถูกไหมมันมีสถิติของมันอยู่รายวันด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกราฟนี่แบบขาขึ้นแล้วไม่ได้ขาขึ้นปกติขาขึ้นแบบว่าชันเลยนะฮะหลายคนบอกว่าขาขึ้นก่ายหน้าผากกันแล้วณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมก็เลยต้องถามสถานการณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยตกลงว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างล่ะนะคะก็ปรากฏว่าในฝั่งของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมหันพาณิชย์ครับประธานกรรมการบริหารของบางกอกเชสฮอสพิทอลจำกัดมหาชนหรือว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ยแหละฮะก็บอกมาแบบนี้เลยครับว่าสถานการณ์ที่แพร่ระบาดของโควิดณขณะนี้เนี่ยตามหลักการคุณผู้ชมโอ้พอคุณหมอพูดแบบนี้นี่ผมแบบว่ามองภาพในอนาคตแบบน่ากังวลเพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าตามหลักการยังเป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าประมาณ 80% และอีก 20% เป็นสายพันธุ์โอไมครอนอ้าวนั่นหมายความว่ามีเดลต้าพ่วงด้วยมีโอไมครอนมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วโอไมครอนสัดส่วนน้อยกว่าอีกแต่ผมเชื่อว่าณขณะนี้สัดส่วนน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแล้วนะฮะเขาก็มองภาพว่าดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เชื้อติดแล้วเนี่ยจะลุกลามลงสู่ปอดได้คือคนเนี่ยกังวลแหละคือมันพ่วงกันระหว่างเดลต้าระหว่างโอไมครอนมั่วไปหมดแล้วณขณะนี้นะฮะเขาก็เลยมองภาพว่าคนก็เลยเข้าสู่โรงพยาบาลพอสมควรอยู่เหมือนกันนะขณะนี้ปัจจุบันตัวเลขการติดเชื้อนะฮะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 5,000 รายต่อวันและเมื่อวานนี้นะฮะมีโอกาสที่จะไปพุ่งถึง 30,000 รายต่อวันเรื่องนี้ไม่เกินเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เราเคยพูดคุยกับดร.ออสตินจำได้ใช่ไหมดร.ออสตินอาจารย์ปิยศักดิ์มานัสสันนะฮะมีการโชว์กราฟเกี่ยวเรื่องของโอไมครอนว่ามันจะพุ่งขึ้น2เท่าทุกๆ4วันปรากฏว่าณขณะนี้มีโอกาสครับคุณผู้ชมครับแล้วตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางการเขาประเมินกันอยู่แล้วแหละในกรณีที่เป็น worst case นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมเนี่ยก็เลยบอกออกมาแบบนี้ครับว่าก็ต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์หน่อยนะฮะและตอนนี้เนี่ยกลุ่มเกษมราษฎร์ก็พยายามเร่งฉีดวัคซีนครับปัจจุบันก็มีการฉีดโมเดอร์นาไปแล้วกว่า 400,000 รายนะฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการตรวจนะฮะ RT-PCR เพิ่ม 100% เลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะจาก 1,000 รายต่อวันเป็น 2,000 รายต่อวันกระโดดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,000 รายต่อวันนะฮะคุณผู้ชมฮะจากปกติแล้วเนี่ยเดือนธันวาคมเหลือ 1,000 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับฝั่งของนายแพทย์เฉลิมก็เลยบอกออกมาว่าตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมฮอสพิทอลแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีห้องพักรองรับกว่า 20,000 เตียงจำนวน40โรงแรมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะสิ่งที่นายแพทย์เฉลิมบอกมาเขาบอกมาว่ามีโอกาสที่รายได้รวมของกลุ่มโรงพยาบาลจะทำได้มากกว่าที่คาดไว้ในปี2565ที่มองรายได้เติบโต 104% นะครับคุณผู้ชมครับเขาก็บอกมาแบบนี้แหละว่าประมาณการเดิมเนี่ยเขาคิดแค่โควิดอยู่แค่ 15% แต่คราวนี้เนี่ยมันขึ้นมาเร็วเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลของเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามอ่านได้ในหนังสือพิมพ์อีกฝั่งหนึ่งโรงพยาบาลวิภาวดีนายแพทย์คุณชัยสิทธิ์ไม่ใช่เป็นนายแพทย์ขออภัยนะฮะคุณชัยสิทธิ์วิริยะเมตตากุลประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนบอกมาแบบนี้ครับว่าณขณะนี้คือวิภาวดีเนี่ยเขาจะเป็นโรงพยาบาลเดี่ยวแต่ว่าเขาก็มีเครือข่ายของเขานะหลายอันแต่คือไม่ได้ขนาดใหญ่เหมือนกับทางฝั่งของบางกอกเชสคาปิทอลก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาบอกออกมาฮะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเตียงเต็มแล้วคนเข้ารับตรวจโควิดเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เปิดฮอสพิทอล400ถึง500เตียงรองรับด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนที่รักษาตัวที่บ้านด้วยนะฮะซึ่งโรงพยาบาลก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าไปดูแลเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพว่าตอนนี้เนี่ยระบาดมันเพิ่มขึ้นมามากนะครับ
ผมก็ถามต่อไปแล้วสถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเขาบอกออกมาว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ยไตรมาส4ของเขาเนี่ยมันลดลงมาก็จริงแต่มันก็ยังดีกว่าปีก่อนแต่ว่าไตรมาส1ครั้งนี้เนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วมองภาพว่าจะดีกว่าไตรมาส1ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของวิภาวดีนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมากนะครับคนไข้ปกติก็กลับมารักษามากขึ้นแล้วณขณะนี้นะฮะแล้ววิภาวดียังต้องเร่งฉีดวัคซีนอีกนะฮะเขามีอยู่ 200,000 โดสณขณะนี้ที่คนจองมาก็จะเดินหน้าเร่งฉีดในไตรมาส1เนี่ยประมาณสัก 70% ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขามองภาพผมถามต่อแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้โควิดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าระลอกสุดท้ายเนี่ยในฝั่งของโรงพยาบาลเนี่ยจะมีมุมมองแบบไหนอย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลในเชิงของการลงทุนของเขาอะนะโรงพยาบาลยังมีกำไรอีกเยอะมากพอสมควรท่ามกลางราคาที่เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากมายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังเป็นเมกะเทรนด์เขาก็บอกมาว่าเขาก็ซื้อหุ้นโรงพยาบาลอื่นๆในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่คือฝั่งของเสี่ยอ้วนชัยสิทธิ์วิริยะเมตตากุลครับค่ะอ่ะไปในส่วนของสบคในวันนี้ทุกท่านจ๋านะเราก็ต้องมาติดตามค่ะว่าที่ประชุมสบคซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรออกมามีอะไรที่เพิ่มเติมออกมาหรือไม่มาตรการอะไรที่จะออกมาประกาศออกมาชัดเจนหรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ติดตามกันให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดนี้พุ่งสูงพุ่งแรงจริงๆซึ่งคุณแสบก็รายงานไปแล้วนะคะว่า 7,500 กว่ารายนะแต่ยอดผู้เสียชีวิตดีหน่อยคือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย19รายต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเอาละทุกท่านค่ะการยาตกเนาะแล้ววันนี้เรามารอดูว่ามาตรการของสบคเขาจะออกอะไรออกมาเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ3เป็นระดับ4ก็เน้นจำกัดการรวมกลุ่มงดไปสถานที่เสี่ยงไม่แนะนำกินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ห้างก็ยังไม่ปิดเพราะนะต้องรอดูว่ามีมาตรการคุมเข้มอะไรออกมาหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะด้านฝากฝั่งของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลอันนี้เขาก็มีการแถลงทุกปีกันทุกเดือนกันอยู่แล้วนะคะสำหรับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้ท่านก็บอกแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของเฟดโก้เองเนี่ยก็มองว่าสถานการณ์โอเมก้าในไทยจะกระทบต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางภาครัฐว่าจะออกมาคุมเข้มแค่ไหนอย่างไรนะคะถ้ามาตรการต่างๆเนี่ยให้นโยบายขั้นสูงสุดอันนี้ก็กระทบต่อตลาดหุ้นไทยบ้างแต่เชื่อว่ามันก็แค่ระยะสั้นนะคะจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีการปรับตัวลดลงตลาดหุ้นปรับตัวลดลงก็จะมีการรีบาวด์ขึ้นมาในทันทีว่าอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ปัจจัยที่น่ากังวลนั่นก็คือการที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะอันเนี้ยก็ปรับขึ้นเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็กระทบด้วยนะคะตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีการปรับฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรับฐานแต่ไม่มากมายนักแล้วปรับฐานเสร็จก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่านะคะเพราะว่าสภาพคล่องดีมากๆเศรษฐกิจในประเทศก็มีการฟื้นตัวมีการไหลเข้าของเงินทุนปีนี้เนี่ยค่าจะอยู่ที่เดือนละ 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็จะมีการเติบโตถึง 12% และตลาดหุ้นก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% สภาด้านฝั่งของสมาคมนักวิเคราะห์นะคะประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้ 1,780 จุดซึ่งสอดคล้องไปกับเฟดโก้ที่เขาก็มองเช่นกันว่าปีนี้เนี่ย 1,800 จุดน่าจะเห็นจบปลายปีอยู่ที่ 1,760 จุดก็น่าจะเห็นซึ่งมันสอดคล้องกันนะคะแต่ปัจจัยที่จะฉุดความเชื่อมั่นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็สายพันธุ์โอเมก้าทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะที่มีการระบาดอย่างหนักนะคะแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินกนง.นั่นเองค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยอาจจะมีความกดดันเราอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฝากฝั่งอันนี้จิมอยากอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือสัปดาห์หน้าประธานคณะกรรมการของเฟดโก้จะมีการประชุมค่ะประชุมในการที่จะ
ออกข้อกำหนดหรือว่าเขียนร่างรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละจะหาข้อสรุปในการทำหนังสือในนามของเฟดโก้ไปยังกระทรวงการคลังเลยชี้แจงว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและช่วงเวลาเก็บภาษีไม่เหมาะสมเพราะจะกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดทุนนี่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ถือว่ามีสภาพคล่องโดดเด่นสุดในอาเซียนอันนี้มันจะทำให้วอลลุ่มตลาดเนี่ยหายไปถึง 20-30% เลยอันนี้ไม่ดีแน่ๆโดยเฉพาะในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจเลือกไปเทรดในตลาดอื่นที่มีต้นทุนมากกว่าของเราต้นทุนต่ำกว่าเราอ้าวนะฮะไปอีกเรื่องหนึ่งผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องราวเรานี้เนี่ยเราคุยกันมาเมื่อวานแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยนึงเพราะหลายคนไม่รู้จักเลยหุ้นประกันคืออะไรนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองภาพว่าสถานการณ์ของตัวอัตราดอกเบี้ยมันจะเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นประกันเขาจะได้รับผลประโยชน์แล้วก็จะได้รับประโยชน์ถึง2เด้งด้วยกันเมื่อวานนี้เราพูดคุยกับคุณวิเชษเจียมณีทวีสิงห์นะครับคุณผู้ชมครับผมขอสรุปสั้นๆภายใน1นาทีตรงนี้นะฮะนั่นก็คือว่าธุรกิจประกันเนี่ยนะครับเขาจะได้รับผลดีโดยตรงจากการที่เขาตั้งสำรองต่ำลงเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นธุรกิจประกันจะตั้งสำรองต่ำลงนะฮะและเขาจะมีเงินเหลือเฟือในการไปลงทุนได้ครับแต่เมื่อธุรกิจขาดอกเบี้ยขาลงเมื่อไหร่นะฮะเขาจะต้องตั้งสำรองสูงขึ้นและเขาก็จะมีส่วนต่างเงินที่จะเอาไปหาดอกผลเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัฏจักรขาขึ้นของเขาดอกเบี้ยทะยานเขาจึงได้รับ2เด้งคุณผู้ชมก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะฮะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ช่วงของดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันเป็นไซเคิลถูกไหมเวลาคุณผู้ชมลงทุนธุรกิจเนี่ยไอ้ช่วงดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันคือไซเคิลขาลงของเขาแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับมาไซเคิลขาดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ประกันเขาจะยิ้มพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมฮะมันลงมาจิ้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับไปอีกเรื่องนึงฮะคุณจิมฮะค่ะ PSL นะคะเขาก็คาดว่าปีนี้เนี่ยอย่างเศรษฐกิจโลกก็น่าจะฟื้นตัวดีนะ 4.9% ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้การเดินเรือของเขาเนี่ยนะทั้งดัชนีค่าระวางเรือเราจะเห็นว่ามีการทรงตัวในระดับสูงความต้องการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ดีการก่อสร้างทุกอย่างก็กลับมาดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะสั้น PSL ไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่นะคุณแสบตอนนี้เขามีเรืออยู่36ลำเน้นขนส่งสินค้าเทกองทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้องการยังสูงอยู่สหรัฐทุกอย่างเนี่ยเขาก็ยังมีการกำหนดงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบขนส่งระบบท่อส่งน้ำนะแม้ว่าในระยะสั้นอินโดเนี่ยแหละค่ะอินโดนีเซียเขาจำกัดการส่งออกในส่วนของถ่านหินใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วที่อื่นเนี่ยมีการขนส่งการถ่านหินกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แค่เอาง่ายๆการนำเข้าถ่านหินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง8ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยการใช้เรือมันยังมีอยู่นะคะนี่เขาพยายามย้ำตรงนี้สำหรับ PSL นะคะแล้วก็ PSL ก็ยังคงเดินหน้าปรับปรุงกองเรือให้เรือทุกลำปล่อยสารตะกั่วเป็นศูนย์ได้ก่อนปี93ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าแบบนี้ค่ะว่าค่าระวางเรือมีแนวโน้มทรงตัวสูงต่อเนื่องทั้งปีนี้แหละเพราะว่าจีนเริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็มีสภาพคล่องนะไหลเข้าสู่ระบบโอ้อะไรอีกเยอะเลยในส่วนของจีนนะคะอันนี้มันจะทำให้กระตุ้นการเติบโตในปี65ในการขนส่งเดินเรือทั้งหลายนะคุณแสบนะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นแนะนำซื้อ PSL รายได้รวมปี64เนี่ยแตะระดับ 8,530 ล้านบาทกำไรสุทธิ 4,215 ล้านบาทและปีนี้เองปี65มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นนะคะ 9,231 ล้านบาทกำไรสุทธิแต่ระดับ 4,681 ล้านบาทซึ่งดีกว่าปี64ราคาเหมาะสม 24.50 สตางค์ค่ะผมแอบดูตัวของ BDI นะฮะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้มากมายนักหรอกนะฮะก็ถือว่าเป็นฐานได้แล้วกันนะฮะก็ปรากฏว่าก็ในช่วงของเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 1,400นะครับแต่ว่าณขณะนี้อยู่ 2,000 กว่าแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะก็คือเทรนด์เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของการหล่นลงมาหล่นลงมานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลับคืนไปนะฮะนี่ก็ถือว่าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้แล้วกันนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทางฝั่งของพี่มงคลพ่วงเพตาเกี่ยวกับเรื่องของโอไมครอนดูวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันเลยแหละนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่ามันมีหนึ่งตัว
ที่ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันท่ามกลางสถานการณ์โควิดมาณขณะนี้นะครับนั่นก็คือตัวของ EPG ครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับในฝั่งของรองศาสตราจารย์ดร.เฉลียววิทุปกรณ์นะฮะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนเขาทำอะไร3อย่างครับคุณผู้ชมครับอันแรกคือฉนวนกันความร้อนอันที่2ก็คือพวกพลาสติกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของยานยนต์นะฮะคุณผู้ชมฮะและอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของตัวพลาสติกพวกภาชนะพลาสติกต่างๆนะครับ EPP นะฮะก็ปรากฏว่าดร.เฉลียวบอกมาครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อาจจะลุ้นเลยวันนี้ว่าภาครัฐจะให้งดรับประทานอาหารที่ร้านหรือเปล่านะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยหรือว่าในสังคมเนี่ยกลับมาในใช้การ delivery กันจริงเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อธุรกิจ EPP ของบริษัทครับคุณผู้ชมครับซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุอาหารเนี่ยยอดขายก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็รองรับกับ delivery นั่นเองแหละครับส่วนผลประกอบการปี2565นะฮะคุณผู้ชมฮะคือมันเขาจะสิ้นในเดือนของมีนาคมนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ 11,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงเขามองภาพของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะฮะมาเป็นตัวเขาเรียกว่าช่วยเสริมของเขาแล้วกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องของEPG นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ EPG ในมุมมองของผมนะผมเป็นรุ่น EV ของเขาที่เขาจะไปร่วมกับ Great Wall Motor เนี่ยโอเค